ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าดนตรีที่ฉันเล่นน่ะมันไม่ดีตรงไหนเดี๋ยวฉันจะเล่นให้ฟังนะเอาล่ะก่อนอื่นต้องสะบัดผมเพื่อความหล่อที่1 2 3 4อาจจะตึงๆอีทแอดอีทแอด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 แม่ดนตรีของฉันช่างไพเราะเหลือเกินนะว่ามั้ยเจ้าของช่องใช่ดูสิขนาดเจ้าของช่องยังยอมรับในฝีมือของฉันเลยแอนดูปกติเวลานี้นะต้องนั่งฟังอัตโนโอเล่นไวโอลินให้ฟังนี่โอ้เสียงเพี้ยนขนาดนั้นใครจะไปฟังไหวเล่าหูฉันพังพอดีก็ตามที่ได้ยินนั่นแหละเจ้าของช่องแต่ว่าฉันเล่นให้เธอฟังอีกได้นะอย่าไม่เตะกูนะสายเฮ้เป็นไงไรพวกเงินฉันรู้นะว่าทุกคนกำลังเครียดกับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นจะมาเต้นท่าบีทเบสกันนะท่าอะไรนะบีทเบสโอ้สวัสดีแม่สาวน้อยไม่ว่าพี่จะยิ้มตลอดเวลาแต่พี่ก็ไม่เคยดูดยานะไอ้รอบเจ็ดอ้าวทำไมถึงพูดหยาบคายอย่างนั้นล่ะฮะแม่งเอ้ยดึงตัวโน้นไม่เคยโดนแม่งเอ้ยเอาล่ะตอนนี้เธอทำจะเสียเวลามากเลยฉันต้องไปตามหาแอนดูก่อนสักวันช่องต้องบินแน่เลยว่ะสร้างช่องสำรองดีไหมวะเนี่ยไม่ได้หรอกจะมาหักช่องไม่ได้นะจะเลยล่ะถ้าบินคือบินใช่ไหมถูกต้องค่ะเอ้ยคงอยู่ต่อได้อีกไม่นานนะสินะเอาล่ะแม่สายน้อยจะเอาเธอมาเป็นตัวล่อแอนดูต้องมาช่วยเพื่อนที่น่ารักแน่ๆเลยเอ้ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยของเล่นไร้สาระจริงๆทำลายฉันไม่ไหวทำลายของเล่นฉันอีกไอ้คนไม่ดีคนนี้ใส่ไม่ดีไอ้คนฟันขาวไอ้หัวยองไอ้ไม่สระผมเอาเฮ้ยไม่สระผมแล้วมันผิดตรงไหนวะตามที่ฉันคาดไว้มันต้องมาช่วยเพื่อนแน่ๆไม่ต้องมาพูดกับฉันเลยดนตรีของนายได้มันห่วยแตกไม่มีใครอยากฟังหรอกนี่นายกล้าพูดแต่กำลังใจสามีอย่างฉันเหรอบังอาจมาดูถูกฉันอย่างนั้นเหรอยอมเจ็บเพื่อใหญ่นั่นอย่างนั้นเหรอมันจะมากเกินไปแล้วไปรู้แหละกลับไปไหนต้องไปฟังดนตรีฉันมุกวนอ้อมต้นไม้อย่างนั้นเหรอโอ้เอาล่ะนะเฮ้ยเพื่อนของนายน่ะยังอยู่แถวนี้ใช่ไหมระวังนะมาแอนดูของพี่มานั่งฟังฉันเล่นดนตรีดีกว่านะเสียงดนตรีของฉันมันไม่พอขนาดนั้นเลยเหรอเสียงดนตรีนายอาจจะไม่พอแต่คืนนี้ฉันอยากเข้าไปอยู่ในกระเพาะนายนะแล้วทำไมนายต้องมาอยู่ในกระเพาะฉันด้วยเหรอก็เพราะว่าฉันอยากโดนนายกินยังไงล่ะโอ้เย็นไว้อันโตนิโอเย็นไว้คืนนี้แหละคืนนี้ฮะคืนนี้มีอะไรหรอเปล่าไม่มีอะไรจะไม่มีใครแย่งแอนดูไปจากฉันโดนไปซะไม่ง่ายแซบน้อยเนี่ยเป็นแค่นักโทษแท้ๆเอาละที่รักมันจบแล้วโอ้เสียงอะไรน่ารำคาญจริงๆเลยอะไรการใช้อุตสาห์เป่าไวโอลินให้นายฟังนายจะได้ตื่นเชียวนะไวโอลินบ้านไหนเข้ามาเป่าวะปล่อยเรามามีความสุขดีกว่านะอย่านะ